ชาวเน็ตคิดอย่างไรหลังส.ส.พรรคเพื่อไทยแจงปมถอนชื่อที่ยื่นถอดถอนศิระเจนจาคะศิระรอดโค้งสุดท้ายหลังส.ส.พรรคเพื่อไทยถอนชื่อในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญแจงเหตุเพราะสับสนนะจ๊ะนะจ๊ะหลังทัวลงพรรคเพื่อไทยเร่งออกมายืนยันว่าจะยื่นใหม่อีกครั้งไม่ต้องห่วงกระแสไวรัลเช้านี้ในโลกออนไลน์เรื่องของปมถอนชื่อวุ่นวายทำให้คำร้องถอดถอนศิระเจนจาคะหลุดจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นมีงูเห่าหรือมีแมงสาบในพรรคเพื่อไทยอีกแล้วหรือด้านศิระเจนจาคะโล่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องวินิจฉัยสถานะส.ส.หลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสถานะของศิระเจนจาคะเหตุโดนศาลแฝงปทุมวันพิพากษาจำคุก4เดือนคดีช่อโกงเมื่อปี38เหตุที่คำร้องฉบับนี้หลุดไปเพราะสองส.ส.พรรคเพื่อไทยอนุรักษ์บุญสงฆ์และอาภรณ์สาราคำขอถอนชื่อในโค้งสุดท้ายทำให้จำนวนส.ส.น้อยกว่า1ใน10ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องการพิจารณาต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์สื่อหลากหลายสำนักได้รายงานข่าวดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเดลินิวมติชนและสื่อหลักเกือบทุกสำนักโลกออนไลน์ต่างมีปฏิกิริยาว่าเรื่องนี้ศิระเจนจาคะต้องหลุดพ้นสถานภาพส.ส.เป็นที่แน่นอนหากมีการวินิจฉัยแต่เหตุใดศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหลังเปิดเผยเหตุผลสองส.ส.พรรคเพื่อไทยถอนชื่อในโค้งสุดท้ายทำให้โลกออนไลน์เดือดขึ้นมาทันทีคอลัมนิสต์ขาใหญ่พี่ถึกอัธกิจได้โพสต์ว่า 1. สำนักงานเลขาธิการสภาเล่นเล่ 2. ส.ส.พรรคเพื่อไทยถอนชื่อ12คนไม่ใช่แค่2งูเต็มพักส.ส.จากพักร่วมฝ่ายค้านร่วมลงชื่อในคำร้องดังกล่าว62คนต่อมาส.ส.จากพักเพื่อไทยขอถอนรายชื่อ10คนทำให้เหลือรายชื่อ52และต่อมานายชวนได้วินิจฉัยว่ามีลายเซ็นของส.ส. 2คนมีปัญหาไม่ตรงกับรายมือชื่อจะต้องให้มีการลงลายมือชื่อใหม่และได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปที่3นักงานศาลรัฐธรรมนูญในครั้งแรกเมื่อวันที่28ธันวาคม2563ต่อมามีส.ส.เพื่อไทยอีก2คนขอถอนรายชื่อจากคำร้องทางสำนักงานเลขาธิการสภาจึงได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งในวันที่29ธันวาคมโดยไม่แจ้งเรื่องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เจ้าของคำร้องแต่อย่างใดแม้จะมีส.ส.จากพรรคก้าวไกลอีก6คนร่วมลงชื่อในภายหลังเพื่อไม่ให้คำร้องดังกล่าวมีปัญหาก่อนส่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาทางด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้โพสต์ว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องวินิจฉัยสถานะศิระ1จำนวนส.ส.ที่เข้าชื่อกันต้องมีอย่างน้อย1ใน10ของจำนวนส.ส.ที่มีอย่างน้อย49คนจากส.ส. 487คน2พรรคเสรีรวมไทยรวบรวมรายชื่อเบื้องต้นได้62คนส่งประธานชวน3มีการถอนชื่อครั้งแรก10คนจากส.ส.เพื่อไทยทำให้เหลือ52 4มีการวินิจฉัยโดยประธานสภาว่ารายมือชื่อไม่ตรงกับที่ให้ไว้ต่อสภา2คนทำให้เหลือ50 5มีการถอนรายชื่อรอบที่2จากส.ส.เพื่อไทยอีก2รายทำให้เหลือ48 6มีการส่งชื่อเพิ่มจากส.ส.ก้าวไกล5รายแต่ไม่สามารถนำมารวมได้เนื่องจากเลยระยะเวลาแล้ว7ศาลรัฐธรรมนูญจึงตีตกไม่รับคำร้องเนื่องจากมีส.ส.เข้าชื่อกันไม่ถึง1ใน10คือมีเพียง48คน
8ไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรต้องดีใจหรือเสียใจไม่มีความจำเป็นต้องต่อว่าต่อขานใครความจริงก็ยังเป็นความจริงไม่ครบก็ยื่นใหม่ได้ครับหลังมีกระแสในโลกออนไลน์ทำให้2คนสุดท้ายที่มายื่นถอนชื่อตัวเองในโค้งสุดท้ายต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ได้แจงว่า2สสเพื่อไทยขอความเป็นธรรมแจงเกิดความสับสนปมถอนชื่อยื่นถอดสิระผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่8มกราคมเวลา 13:11 นใจความว่า2สสพรรคเพื่อไทยแจงเกิดความสับสนกรณีว่าเป็นมติพรรคหรือไม่จึงถอนก่อนแต่เมื่อรู้ว่าชื่อไม่ครบก็ยืนยันจะลงชื่อแล้วแต่มีการให้ข่าวที่ไม่ครบถ้วนวอนขอความเป็นธรรมให้ด้วยเมื่อวันที่8มกราคมนางอนุรักษ์บุญสงสสสกลนครและนางอาพรสารคำสสอุดรธานีพรรคเพื่อไทยร่วมกันแถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของนางอาพรถึงการถอนชื่อจากคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายศิระเจนจาคะสิ้นสุดตรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่กรณีนายศิระเคยต้องคำพิพากษาศาลแขวงปทุมวันกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341โดยนางอรุรักษ์กล่าวว่าเมื่อยติมาถึงมือตนได้เซ็นชื่อกับเพื่อนหลายคนแต่วันต่อมามีหลายกระแส1คือไม่ได้เป็นมติพรรคเพื่อไทยตน2คนจึงได้ถอนรายชื่อออกแต่เมื่อทราบว่ารายชื่อไม่ครบตนก็ยังยืนยันรายชื่อเข้าไปใหม่ดังนั้นข่าวที่ออกมาไม่จบกระบวนความเพราะตน2คนได้ยื่นเข้าไปใหม่อีกครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ได้สัมภาษณ์ยืนยันกรณีนี้ทั้งนี้เราไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยขณะที่เราสับสนกับมติพรรคเราก็ถอนแต่เมื่อมั่นใจว่านี่คือการทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ดีที่สุดในการถอดถอนนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐเราก็ยื่นเข้าไปใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายังยืนยันในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างมั่นคงและแม่นมั่นตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยในเรื่องแค่นี้ต้องมีผลประโยชน์เกิดกับบุคคลที่ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างเราสองคนขอความเป็นธรรมให้กับเราสองคนด้วยทางด้านนางอาพรกล่าวว่ากระบวนการต่อสู้ของตนติดปีที่อยู่กับประชาชนชาวอุดรธานีในฐานะที่เป็นสสยังยึดมั่นในอุดมการณ์ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดครอบครัวตนยังรักประชาธิปไตยเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของตนเองคืนมาที่มีการกล่าวหาว่าตนไปรับเงินเราได้ทำหนังสือถึงสภาเพื่อลงรายชื่อเราเป็นส.ส.ด้วยอุดมการณ์เงินซื้อไม่ได้คนอีสานเงินซื้อไม่ได้เมื่อถามว่าจากนี้จะมีการฟ้องร้องคนที่มาใส่ร้ายหรือไม่นางอนุรักษ์กล่าวว่าแน่นอนถ้าเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์หัวใจเรามีเลือดเนื้อมีความรู้สึกเราจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยกรณีนี้ซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหาเรื่องแต่เราขอทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแม่นมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยของคนสกลนครและอุดรธานีด้วยทั้งนี้หากมีการให้ลงชื่ออีกนางอาพรจะเซ็นชื่อเป็นคนแรกและตนจะเซ็นเป็นคนที่สองคุณตัดตอนว่าเราทั้งที่ไม่เป็นความจริงคุณน่าจะฟังเหตุผลเราบ้างเราเคารพมติพรรคเราไม่เคยเห็นแก่อามิสสินจ้างแต่เมื่อมีความสับสนจะไม่ให้โอกาสเราได้ไต่ตองพิจารณาเลยหรือมติพรรคยืนยันที่จะลงชื่อถอดถอนนายศิระและได้แจ้งให้สมาชิกไปลงชื่อแล้วตนคิดว่าจะได้มากกว่า50รายชื่อด้วยทางด้านพรรคเพื่อไทยได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะทัวร์ลงครับมติชนออนไลน์ได้โพสต์ว่าเพื่อไทยแจงกรณีส.ส.ถอนชื่อธรรมศิระหลุดยันจะร่วมพรรคฝ่ายค้านเสนอคำร้องใหม่วันที่8มกราคมเวลา 8:17 นพรรคเพื่อไทยแจงว่ากรณีสมาชิกถอนชื่อธรรมศิระหลุดยันจะร่วมพรรคฝ่ายค้านเสนอคำร้องใหม่
นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยว่าจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยยกคำร้องกรณีที่ส.ส.ยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายศิระเจนจาคะสิ้นสุดลงหรือไม่โดยให้เหตุผลว่ายัตติดังกล่าวมีสมาชิกร่วมลงชื่อไม่ถึง1ใน10ของสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่าคำร้องดังกล่าวเป็นของพรรคเสรีรวมไทยและได้ขอความร่วมมือให้พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมลงชื่อเพื่อให้หลายมือชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน10ตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดพรรคจึงได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายพรรคตรวจสอบคำร้องระหว่างนั้นได้มีการนำเวียนเพื่อขอลายมือชื่อจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างการประชุมสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้ลงลายมือชื่อจนมีลายมือชื่อครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญโดยยังไม่มีมติพรรคหรือหนังสือสั่งการจากผู้บริหารพรรคต่อมามีการให้สัมภาษณ์ทำนองว่าจะมีการดำเนินคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมลงชื่อด้วยความสับสนดังกล่าวจึงมีสมาชิกผู้ท้าผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งได้ขอถอนรายชื่อจากคำร้องจนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องดังที่ทราบพรรคเพื่อไทยเห็นว่าคำร้องของพรรคเสรีรวมไทยที่ให้วินิจฉัยสมาชิกภาพนายศิระเจียนจาคะมีข้อเท็จจริงและมีประเด็นสาระสมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยเรื่องที่เป็นปัญหาในการประสานงานและทำความเข้าใจร่วมกันในการเสนอเรื่องต่างพรรคเพื่อไทยจึงยืนยันและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะร่วมกับพรรคเสรีรวมไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆในการร่วมลงชื่อเพื่อเสนอคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยเร็วต่อไปแต่ตอนนี้เรื่องราวดังกล่าวได้ตกหล่นลงไปแล้วนะขอรับในเรื่องดังกล่าวในโลกทวิตเตอร์ได้มีความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นไม่ได้เป็นมติพรรคอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าสับสนขนาดนี้จะมาเป็นส.ส.ทำงานเพื่อประชาชนได้หรือคะดูออกนะคะดีที่ไม่ได้เลือกพรรคนี้คุณก็ไม่ต่างจากงูเห่านะคะจะมาเรียกร้องอะไรคะแนนความสงสารเหรอบอกไม่รู้ใครเขียนบทให้คะเลิกปลอมเถอะค่ะคนเขาดูออกสุดท้ายต้องระวังสิ้นชื่อนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นถึงส.ส.ใช้คำว่าสับสนแค่คุณถอนชื่อแบบลับๆโดยไม่บอกท่านเสรีล่วงหน้าให้คิดว่าสับสนเหรออีกท่านหนึ่งครับประเด็นคือขาดประชุมหรือเปล่าจึงไม่รู้ว่าเป็นมติพรรคหรือไม่และการชี้แจงต้องเร็วกว่านี้ทันทีที่มีข่าวต้องชี้แจงทันทีไม่ใช่ไปตั้งหลักก่อนและไม่ควรโกรธคนที่วิจารณ์คุณเพราะเขาไม่ทราบเหตุผลของคุณว่าอยู่ๆทำไมถอนรายชื่อออกอีกท่านหนึ่งครับเหนื่อยใจกับส.ส.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านอย่าคิดว่าประชาชนโง่นะครับนักการเมืองทำไมชอบคิดว่าประชาชนโง่คิดกันใหม่ประชาชนแค่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองลาออกเถอะเรื่องง่ายๆยังทำไม่ได้ออกมาสับสนกับชีวิตข้างนอกดีฝ่านะนานวันชักติดเชื้อแมงสาบอยู่แถแนวไร้เดียงสาชักเป็นห่วงเพื่อไทยถ้ามีเลือกตั้งครั้งหน้าแนวแบบนี้ไปกับเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เลยในพรีวิวของวิดีโอคลิปนี้ในชุมชนของช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพื่อนๆได้ให้ความเห็นดังนี้เพื่อตัวเองมากกว่าหมดความหมายเพื่อไทยถูกมองข้ามไปแล้วอีกท่านนะครับเพื่อไทยช่วยขับสองคนนี้ที่ขาดออกไปจากพรรคด้วยนางไม่ทำเพื่อประชาชนเลยลงกี่รอบก็ไม่มีสอบผ่านอีกท่านนะครับเขตไหนครับระดับความรู้ความสามารถจะอาสาจะรับใช้ประชาชนเรื่องแค่นี้บอกสับสนท่านต่อไปบอกว่าอย่าไปเลือกมันใจมันคงจะอยู่กับรัฐบาลท่านต่อไปครับครั้งที่แล้วเลือกตั้งเลือกอนาคตใหม่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยจบอีกท่านบอกว่าสิ้นศรัทธาเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าให้โอกาสพวกมันได้กลับมานั่งในสภาอีกท่านหนึ่งบอกว่าส.ส.เพื่อใครมาวันนี้ยิ่งรู้ในความเห็นของแอดมินสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
ไม่ได้มีแค่2คนที่ถอนชื่อมีทั้งหมด12คนวันนี้ประเด็นสำคัญคือทางพรรคเพื่อไทยต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเหตุใดถึงมีการสับสนเหตุใดถึงไม่มีการประสานงานให้ชัดเจนการทำงานของพรรคการเมืองเพื่อประชาชนเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือจริงอยู่ถึงแม้จะสามารถยื่นเข้าไปใหม่ได้แต่ความเชื่อมั่นและศรัทธาประชาชนที่สับสนอลหม่านทำให้เกิดความลังเลว่าพวกคุณกำลังทำอะไรมันไม่เป็นผลดีต่อกระบวนการต่อสู้ของประชาชนสำหรับความเห็นของแอดมินเอง2สสหรือ12สสนี้เป็นเพียงยอดพีระมิดของภูเขาน้ำแข็งในระบบการเมืองวันนี้พรรคเพื่อไทยกำลังทำอะไรต้องตอบคำถามนี้ต่อสังคมให้ชัดเจนในเมื่ออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยการสามารถยกหูโทรศัพท์สอบถามก่อนจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุใดถึงไม่ปล่อยให้เป็นอิสระในการดำเนินการสำหรับเรื่องนี้คำว่าสับสนถ้าอยู่คนละประเทศประสานงานกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อาจจะเป็นไปได้แต่ในเมื่อนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันซึ่งสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยียุคนี้คำชี้แจงดังกล่าวของพรรคเพื่อไทยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแล้ววันนี้ด้วยเล่ห์ของพรรครัฐบาลกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการยื่นหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นสมควรจะต้องแจ้งผู้ยื่นยัตติก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้ทราบถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่วันนี้ต้องพูดง่ายๆว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำลังเล่นเล่ห์เล่นกลโดยมีกระบวนการในพรรคเพื่อไทยบางส่วนสมรู้ร่วมคิดกันวันนี้ประชาชนได้เห็นแล้วว่ามีความไม่ชอบมาพากลในพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่1แต่หากมีครั้งที่2ครั้งที่3ในอนาคตเกิดขึ้นการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะได้รับบทเรียนจากประชาชนต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ